สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงตลกหญิงในเมืองไทยซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คนในอันดับ1อันดับแนวหน้าน้อยโพงามนะครับที่ทุกคนรู้จักดีน้อยโพงามกับทีมงานนะครับสร้างสรรค์เสียงหัวเราะคู่กับ STG เส้นคอนเสิร์ตนะครับเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ความสุขเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือเป็นใครก็ตามแต่ ST รับประกันคุณภาพกับ G เส้นคอนเสิร์ตพวกเราทำงานตรงนี้นะครับด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็สมกับเป็นวิดีโอบันทึกการแสดงสดยอดนิยมอันดับ1ของเมืองไทยตอนนี้ชมน้อยโพงามขย่ำเสียงขย่ำเสียงฮานะครับชุดที่24ชมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณในแรงใจเสียงตบมือที่ดังสนั่นยันออกไปนอกบ้านเลยได้ยินเสียงตบมือแล้วพวกเราปลื้มครับกลับมาอีกครั้งกับม้วนที่24แล้วอ่ะเดี๋ยวบางท่านอาจก็เพิ่งเปิดมาอาจหูม้วนยังไม่ดูนี่ตลกที่มีสโลแกนประทับใจทั่วไปว่าตลกไม่ไม้ใจเกินร้อยน้อยโพงามนี่ผมว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับอะไรคุณด้วนตลกไม่ไม้ใจเกินร้อยมันเก่าไปแล้วเป็นอะไรฮะตลกอายุเกือบร้อยน้อยโพงามไอ้วันแววตกงานมาแล้วแหละแหมนี่ถ้าเกิดเกือบร้อยบินเดินวะว่าไงนี่น้อยโพงามก็เป็นม้วนที่24ของ ST Video และเลิกไม่ได้เลยกับนี่เราสปอนเซอร์ของพวกเราแนวนักร้องพลาซ่าขอบคุณสำหรับแนวนักร้องพลาซ่าอยู่ถนนไหนเอ่ยถนนพระราม3ครับนี่แนวนักร้องแล้วนู่นพระราม9พลาซ่าอยู่ที่ไหนอยู่แยกรามคำแหงเลยรู้จริงนี่จีเซนคอนเสิร์ตที่ไหนนี่ ST Video เมอรี่คิงรังสิตเป็นไงแล้วนี่อีกท่านนึงคือบิ๊กคิงบิ๊กคิงลืมไม่ได้บิ๊กคิงว่าบิ๊กคิงอยู่ตรงไหนบิ๊กคิงอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กฟู้ดฮะเฮ้ยโอ้ยข้างทางไงก็ประจำทุกม้วนบางใหญ่สิ่งที่เรากันอยู่กันได้ทีมงานตลกทั่วฟ้าเมืองไทยดังๆทุกคณะ ST จัดสร้างสรรค์มาตลอดแน่นอนเขาบอกว่าทุกวันพฤหัสมาที่นี่เลยสร้างสรรค์ความสุขเก็บเข้ากับบ้านอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากมาเครียดงานก็ไม่มีทำอยากตกงานทุกปีบางคนคิดไปโดดตึกบางคนคิดผูกคอตายอย่าไปคิดมามีเมียกระเทยแล้วจะสบายค่ะเข้าตัวเองอีกกระเทยบอกคนชีวิตเราต้องสู้ไปทีมงานน้อยโพงามขอให้แรงใจสู้สู้อย่างเดียวเพื่อชีวิตเราต่อไปคนไทยไม่เคยอดตายคนไทยรักกันถ้าเครียดท่านเหงาก็เช่า ST Video ไปไม่ใช่มีเฉพาะตลกมีภาพยนตร์ไทยจีนฝรั่งอินเตอร์เดียอินเดียก็มีจันเมริกาตีไม่แน่ดูได้ทุกรุ่นทุกวัยอะไรนี่เพลงอินเดียเหรออินเดียว้ายผมไม่เคยเห็นเพลงนี้เลยอะไรเพลงอินเดียเขาดังออกเพลงอินเดียเห็นร้องเช้าน ั่นเขาเข้าสู่เรากันละหมาดแล้วจะอยู่แถวไปไกลรังสิตถ้าท่านอยู่ที่บ้านร้อนหรือว่างุนงิดเหงาหัวใจก็มาเที่ยวที่นี่เลยเมอริคิงไม่ซื้อไม่หาเราไม่เคยว่าเรามาตากแอร์เย็นๆแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าพนักงานที่นี่ไม่เหมือนพนักงานที่อื่นของเมอริคิงเป็นไงครับพนักงานที่อื่นท่านเดินไปดูของนิดหน่อยของหน่อยนี่บางทีหน้าโง่ตาขวางไม่ดีแต่ที่เมอริคิงนี่ไม่มีถ้าท่านไปดูไม่ซื้อปั๊บไม่เคยตาหน้าโง่ตาขวางไม่ว่ากันพนักงานที่นี่ถ้าด่าก็ด่าเลยครับไม่มีครับไม่มีคนนิสัยไม่ดีไล่ออกเดี๋ยวแต่มีนิสัยไม่ดีอยู่คนนึงคนอื่นเขาพูดกันนี่คุณจะนั่งกินแรงเพื่อนเหรอครับฟ้องเจ๊หรือจะฟ้องเจ๊วันกินแรงเยอะไหมเออเบื่อเลยคนกินแรงเนี่ยคนไทยทุกคนทำไมชอบกินแรงวะคุณเล็กในชีวิตไม่เคยกินแรงเลยเนี่ยอ่ะในชีวิตไม่เคยกินแรงไม่เคยกินแล้วทานอะไรฮะ3 5 7 4ไอ้ที่ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามมีเหาะด้วยมีเหาะด้วยแล้วพอกินแล้วเป็นอะไรไม่รู้ทำไมเมื่อคืนพี่สุขภาพไม่ค่อยดีเลยอ๋อระวังให้ดีนี่ต้องขอเตือนทั้งที่นี่และที่ทางบ้านนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญไม่รู้เป็นอะไรคุณเป็นอะไรฮะเดินทั้งคืนเลยโอ้แสดงว่าท้องเสียไม่นาฬิกากูเนี่ยโอ้เดินทั้งคืนไม่ยอมเลยปล่อยให้มันเดินเถอะทำไมอ่ะถ้ามันตายแล้วพี่น้อยไล่แกออกแน่ขนาดนาฬิกาเดินทั้งวันทั้งคืนนัดเที่ยงมาบ่าย2โมงเขาบอกว่าเราอ่ะมาตามเวลามาตามเวลาไงเวลามาก่อนกูตามมาทีหลังไง
ใช่ไหมหน้าด้านหน้าด้านมีตามเวลาที่ไหนแต่ตอนนี้สุขภาพคนเราต้องดูแลให้ดีนะฮะครับเรื่องนงเรื่องน้ำเราต้องดูแลให้ดีเลยช่วงนี้เราต้องประหยัดด้วยต้องประหยัดด้วยนะฮะเรื่องน้ำใช่เพราะว่าเมื่อคืนผมสุขภาพไม่ดีฮะมึงก็ไปไกลๆกูหน่อยสิมาเข้าหูอยู่นี่แหละใช่เล็กเราต้องรณรงค์ด้วยตอนนี้ประเทศไทยเราวิกฤตเรื่องน้ำเรื่องน้ำครับขอรณรงค์ทำไงดีเรื่องน้ำประหยัดเรื่องน้ำครับต่อไปก็ไม่ต้องเบิ้ลกันแล้วนะครับอะไรเนี่ยฮะอะไรของคุณอะไรของคุณเนี่ยเบิ้ลอะไรเนี่ยแล้วคิดว่าอะไรอ่ะเอ้ารู้นะคิดอะไรอยู่เนี่ยสมองคิดไม่ดีเดี๋ยวแล้วเบิ้ลยังไงเลิกเบิ้ลยังไงฮะเลิกเบิ้ลยังไงก็เมื่อก่อนอาบน้ํา 2-3 ครั้งตอนนี้ก็ลดเหลือครั้งเดียวอ๋อแล้วคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรคิดก็อย่างที่คุณเล็กคิดแหละกูก็คิดอย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวก็หรอกก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเราคนไทยก็ช่วยกันประหยัดน้ำช่วยประหยัดแต่อย่างคุณอ้วนนี่จะประหยัดน้ำยังไงเนี่ยอุ้ยผมสบายเลยครับตัวใหญ่เอาเวลาอาบน้ำเอากระบังรองพออาบน้ำเสร็จก็เอาน้ำในกระบังไปต้มไปต้มแล้วมากองกองแล้วก็มาสาวข้าวสาวข้าวแล้วก็หุงข้าวน้ำสาวข้าวที่เหลือก็เก็บไว้อาบวันพรุ่งนี้อีกพออาบวันพรุ่งนี้เสร็จไอ้น้ำที่เราปัสสาวะเนี่ยที่เรากินเข้าไปปัสสาวะออกมาเนี่ยพูดตรงๆเยี่ยวก็ได้นี่แหละเยี่ยวนี่แหละแล้วก็เก็บใส่แก้วไว้เก็บใส่แก้วไว้แล้วก็ไปกองแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วหิวเราก็เอามากินอีกให้ผู้ปกครองคุณไปกินเถอะงั้นยุ่งยากการประหยัดน้ำไม่ยากนะครับขอนี่ขอเป็นเคล็ดนะครับอย่าไปบอกใครนะครับทั้งที่นี่และทางบ้านนะครับฟังผมนะครับผมมีวิธีการประหยัดน้ำไม่ค่อยง่ายนิดเดียว uh-huh. น้ำที่บ้านเราไม่ต้องใช้ ท่านเคยเห็นไหมครับรถของกทม.ที่รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับ uh-huh. พอตอนเย็นมากี่โมงเราก็เตรียมผ้าขาวม้าเลยพอรดน้ำต้นไม้ปั๊บเราก็ไปอาบน้ำกับเขาเลย ประหยัดไม่ต้องไปเลยตอนเช้าตีห้ามาจะไปทำงานก็ไปยืนอาบตรงนั้นสบายยืนอาบตรงนั้นพอดีพอรถพนักงานจับหมามันก็จับเราไปด้วยโอ้ใช่ไหมแต่จริงนี่เรื่องน้ำไม่เกี่ยวหรอกครับแต่พูดถึงเรื่องสุขภาพผมนะฮะเมื่อคืนเป็นไรไม่รู้ครับเป็นครับกระป๋องเดียวครับเมาอ้วกแตกอ้วกแตนเลยเบียร์เนี่ยนะกาวนี่แหละโถเวจริงๆเนี่ยคุณเล็กบ้าแค่กระป๋องเดียวมาคุยทำไมของชั้น7ยังเฉยเลยฮะเบียร์เหรออยากคูกินทุกวันบำรุงผิวค่ะบำรุงผิวด้วยแต่จริงเราก็มากันแล้วเราก็มีปัญหามาทายกันมั่งนี่สนุกสนานสนุกสนานมีให้แบบว่าร่วมกันด้วยร่วมในเกมกันด้วยยังไงฮะอยากจะทราบว่าผู้หญิงกินโค้กทำไมถึงอ้วนโอ้โหเล็กมันจะง่ายไปนะเนี่ยรู้เลยอะไรมันเป็นกฎผิดผิดอีกเหรอมีน้ำตาลเยอะไม่ใช่ฮะอะไรผู้หญิงกินโค้กทำไมถึงอ้วนครับอ๋อกินโค้กก็อืดอันนี้นั่งคุมท้องอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยนั่งคุมท้องนี่แหละคุมท้องเลยล่ะเฮ้ยแสดงมีผัวแล้วคนนี้มึงรู้ได้ไงอ่ะไม่มีผัวใส่ชุดคุมท้องได้ยังไงล่ะเออต้องมีอยู่แล้วมันจะไปกันผู้หญิงกินโค้กทำไมถึงอ้วนอะไรกินเยอะไปเลยอ้วนผิดฮะผิดเฉลยเลยดีกว่าไม่กินโค้กธรรมดาทำไมไปกินโค้กแข็งป่วยโค้กแข็งป่วยก็โอ้มันไปกินร้านไหนวะอยากจะตามไปกินว่ะโค้กอะไรไว้เล็กโค้กแข็งป่วยไงโค้กแข็งป่วยก็รู้อะไรเคยเรียนมาแล้วจริงเปล่าจริงโค้กแข็งป่วยอะไรกล้วยแข็งโป๊กกล้วยหอมแช่ตู้เย็นด้วยเยี่ยมเยี่ยมคุณอ้วนยังงงอยู่เลยเดี๋ยวโค้กแข็งป่วยมันจะเป็นกล้วยแข็งโป๊กไงวะอ้าวทำไมฉันซื้อทุกวันกล้วยตากันโค้กแข็งป่วยโค้กแข็งป่วยโอ้โหไม่ค่อยมีแข็งว่ะไม่รู้ไม่ต้องมีแข็งหรอกโผล่มาเยี่ยวก็บุญแล้วคิดมากนี่แล้วได้ข่าวนะพี่เวลาหน้าหนาวทีนะต้องใช้ครีมรกดึงออกมาถึงจะฉี่ได้คนละแล้วมันน็อตแต่จริงๆแล้วคนอ้วนก็มีเพลงประจำตัวเขานะมีเหรอเคยฟังกันไหมเพลงอะไรคุณเล็กคนอ้วนห้ำมีน้อยเหลือเพียงจ่อยร้อยคนอ้วนห้ำนิดเดียวอย่าตัดร้อนที่คนอ้วนเสียวถึงห้ำนิดเดียวแต่เป็นเกลียวนะคุณเข้ามาแก้ได้เว้ยแก้ได้คุณเล็กแหมร้องเลยเกลียวเป็นเกลียวนะหมูอุ้ยตายแล้วพูดเรื่องอะไรกันหน้ามืดนี่จะเลิกเป็นกระเทยไหมเนี่ยทำไมกระเทยบ้านกูขอตังค์พ่อซื้อโค้กเหรออย่าห้ามเรียกกระเทยออกวิดีโอคนทางบ้านดูเขาจะไม่เข้าใจไม่เรียกกระเทยเรียกอะไรผู้บุกเบิกทางทวารโอ้โห
อะไรอะไรหุบปากเลยมึงเฮ้ยทำไมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรคะผู้บุกเบิกทางทวารเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนว่าเฉพาะกิจทางเพศมันก็ไม่ดีเยาวชนนี่น้องๆหนูๆและเอสทีวิดีโอนี่เข้าทุกครัวเรือนเยาวชนดูเดี๋ยวจะหาว่าแหมกระเทยตอนนี้เป็นผู้ชายดีๆทำให้เสียภาพพจน์หมดเล็กผมขออนุญาตหน่อยว่าไงขออบรมสั่งสอนหน่อยพวกเราเองนะโอเคด่าไปเลยด่าไปเลยเอาเลยเล่นอย่างอื่นไปเลยด่ามันไปเลยมันไส้มันแล้วด่าไปเลยถูกต้องคนเราไม่ผิดถูกเยาวชนด่ามันสิไม่ชอบเลยชอบเป็นกระเทยถูกต้องนะเยาวชนเยอะอย่างนี้แล้วจะไปเล่นกระเทยเราด่ามันเลยใช่ไหมเกลียดมันไม่ดีแล้วเมื่อไรจะด่าล่ะจะด่ามันอยู่เนี่ยก็ด่าฉีกูใจร้อนแหมแล้วเป็นคนหงุดหงิดไม่ได้ด้วยอย่าด่าหงุดหงิดแล้วเป็นไรชอบยืมตังค์โอ้ยเฮ้ยอย่าทำให้มันหงุดหงิดนะเลิกไปเลยถ้าเจ๊รู้นะเจ๊น้อยเขาด่าเขาไม่ชอบกันไม่เกี่ยวความสวยพี่น้อยก็ต่างกันกับกระเทยไม่เกี่ยวกันแต่เจ๊เขาเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยตลกน้อยโพงามเนี่ยตระกูลโพงามเคยมีไหมไม่เกี่ยวเลิกไปเลยเยาวชนนั่งดูแล้วน้องๆหนูๆนั่งดูแล้วเอสวิทเนี่ยเขาไปถึงประเทศนอกผัวกูไม่ให้เลิกปล่อยเลิกผัวกูไม่ให้เลิกปล่อยเลิกเดี๋ยวบอกไม่เลิกไม่เลิกเป็นด้วยเด้ไว้อีกกระเทยนี่เธอกันใหญ่แล้วน้อยโพงามนะแหมพูดอยู่เงียบๆก็ทงกระเทยไม่มีเอาไว้อัดแขกบ้าหน้าเกียรติภาพบุรุษมือปืนหนักแน่นไม่รู้แล้วเป็นยังไงมันใกล้ชิดแล้วมันโลกติดต้องมันไม่ดีกระทงกระเทยมันไม่ดีไม่ดีแล้วคนอื่นเขาเป็นกันเยอะแยะจนยังเป็นเลยเลิกซะเลิกเลิกเลิกไม่เลิกจะเลิกไหมเนี่ยไม่เลิกไหมไม่ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกแหมขอจะทีเถอะนี่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 อย่างแกไม่น่าเป็นกระเทยนะเล็กดูดูท่าทีอะไรเหรอมีเรื่องอะไรกันเหรอนี่นี่อายเขาบ้างไหมเนี่ยอายเขาบ้างไหมกูรู้กูรู้นี่นี่นะคนทุกคนเป็นกระเทยหมดแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็นกระเทยเชื่อเหอะตามมุกต้องเป็นกระเทยไม่เป็นไว้กระเทยอ่ะแล้วกูไม่เคยเห็นกระเทยควายด้วยอ่ะโถกระเทยเดินแอนทุเรศเราอ้วนแล้วเลิกเป็นเลยกระเทยเลิกเป็นจะตบมุกเป็นกระเทยบอกไปเลยไม่เลิกบอกให้เลิกไม่เลิกเลิกกูไม่เลิกกูเป็นกระเทยตัวดำเฟี้ยวหัวพ่อมึงละถ้าไม่เลิกพี่เสิร์ฟเวทลองของใหม่มะกูว่าแล้วกูว่าแล้วแล้วเขาขอบอกเป็นการแสดงเราก็มาเราผู้ชายเต็มตัวเป็นลูกผู้ชายไทยได้บทเรียนแล้ววันที่16นี่เราจะถึงวันอะไรกันอ๋อลืมบอกไปช่วงที่เราอัดวิดีโออยู่ตอนนี้ใกล้เดือนกุมภาใกล้วันวาเลนไทน์แล้วก็วันตรุษจีนด้วยบอกพี่น้องทางบ้านทุกคน14กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจฉันคือระเบิดโอ้ยกุหลาบกุหลาบเอามามั้ยให้ทั้งเมืองไปเลยเสียงก็ดีช่วงที่เราอัดอยู่ตอนนี้ก็เป็นเดือนที่กำลังมีความรักก็ใกล้ตรุษจีนด้วยใช่เดี๋ยวบอกพี่น้องทางบ้านว่าวิดีโอเราออกหลังจากนี้ไปแล้วพูดถึงว่าเพลงเมื่อกี้สิกุมภาพันธ์วาเลนไทน์ใช่มั้ยเกี่ยวกับความรักใช่มั้ยความรักใครร้องเพลงเกี่ยวกับคําว่ารักอะไรขึ้นได้มั้ยโอ้โหสบายว่าคนเดือนแห่งความรักนี่สบายอยู่แล้วจริงเปล่าอ่ะแน่นอนรักเธอมานานเท่าไหร่เจ้าจากไปถูหัวใจมองมนนี่หรือเฮ้ย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 ได้แค่นี้เนื้อไปไหนคุณว่าเนื้ออยู่ในรถก็บอกใครเรียกแบบแห่งความรักโอ้เนื้อในรถดีไหมเนื้อสดเนื้อสดบ้าเหรอเมื่อกี้นี่เราทายปัญหาไปแต่วันนี้เราทีมงานน้อยพลนามเรามีเขาเรียกว่าเป็นปี Amazing Thailand เรามีสุภาษิตมาเล่นเกมมาด้วยถ้าพี่น้องทางบ้านนะครับอยากจะร่วมสนุกด้วยเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาหาเราเลยเบอร์อะไรตุ๊ดบอกไปหน่อย6402222เดี๋ยวไก่ก็มากันเพียบหรอกพิซซ่าอะไรมันพิซซ่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะมีสุภาษิตมาอ๋อคำสุภาษิตใช่ไหมเรามาเล่นแบบไทยๆกันแบบไทยๆแบบว่าตีชิงตีฉาบไม่ใช่สุภาษิตไทยพวกเยาวชน FTถึงครอบครัวเอางี้กันแล้วครับในเมื่อท่านมากันแล้วเราคืนกำไรให้ท่านให้ท่านได้ร่วมสนุกในเกมของพวกเราด้วยเดี๋ยวผมจะมีคำสุภาษิตนะครับแล้วมีภาพบ้าเวทีเป็นภาพใบถ้าว่าคนไหนทายถูกนะครับและถ้าทางบ้านทายถูกนะครับโทรศัพท์มาหาเราด่วนเลยนะฮะเราจะมีรางวัลให้นะครับเป็นรางวัลอะไรลูกตั๋วเครื่องบินไปกลับ2ที่นั่งครับที่ไหนที่ไหนวะเล็กเมอรี่คิงกับดอนเมืองครับโอ้ยเราพูดกันจริงๆสิจริงๆเลยครับมีตั๋วเครื่องบิน1ที่นั่งเลยชัวร์จริงๆอะจากไหนไปไหนอะจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ธานีไงโอ้ชับๆๆก็ตัดไม่ขาดชับๆๆไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่เกี่ยวไม่ต้องเลยไม่เกี่ยวไป
ขอบคุณครับที่ตบมือให้ผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับและสุภาษิตนี้ก็เริ่มถามเช่นเดียวกันว่าไก่จะงามเพราะขนคนจะงามเพราะแต่งคนปากแหว่งแต่งไงก็ไม่งามเราดังหากยิ่งแต่งยิ่งงามใช่พี่เคยเข้าฝันนะพี่ว่าพี่งามเนี่ยฮะไอ้เล็กอย่างน้อยๆก็ลูกฉันชมฉันคนนึงแหละรอหลังจากที่คุณแม่ฉันเสียแล้วฉันก็สวยที่สุดในบ้านใช่เป็นพี่สวยที่สุดในบ้านเลยพี่ต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะหายหน้าหายตาจาก ST ไปนานพี่ไปไหนพี่หลังจากที่เรากับพี่เอ้ยปีอะไรประใจอันหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนานกับพี่ก็มิสเตอร์ก๋อยแล้วก็พี่เสริมเวชพี่เตอร์ก๋อยแล้วเสริมเวชก็เนื่องจากว่าเขาไม่ต่อชั่วโมงไม่ต่อชั่วโมงแสดงว่าชั่วคราวใช่ไหมไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องคุณแม่ป่วยนะคะคุณย่าเสียก่อนแล้วมาคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่ก็เสียคุณแม่เสียแล้วก็จัดการปนกิจศพเรียบร้อยแล้วต้องขอกราบขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ไปในงานคุณแม่ด้วยที่วัดธาตุทองแล้วก็หลายๆท่านที่ให้เกียรติกับตระกูลโพงามแล้วก็ภูมิใจที่สุดชีวิตของน้อยโพงามและตระกูลโพงามนั่นก็คือพระราชทานเพลิงศพโอ้โหเป็นที่ปลื้มและพระองค์สมท่านประธานพวงหลีดให้ด้วยโอ้ภูมิใจมาทั้งงานนี่คนปราบปลื้มกันเยอะแยะมากครับผมขอขอบคุณนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆที่ส่งไปช่วยโอ้ยส่งได้แบบเมตตาเราคุณแม่ก็ไปแล้วแล้วก็เรื่องเศร้าๆเราไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีวันที่จะไปได้เราไม่ได้อยู่ติดที่แล้วจนทุกวันนี้ถึงรู้ว่าคนเราเนี่ยรวยมหาศาลรวยล้นฟ้าก็เอาอะไรไปไม่ได้ถูกต้องพี่ขนาดเรานอนเงินในปากเขายังงัดไปเลยพี่ใช่แต่แม่มีอยู่อย่างนึงนะที่เอาไปได้อะไรพี่ของปลอมที่อยู่ในร่างกายเอาไปได้ของปลอมร่างกายของปลอมในร่างกายคือพอเวลาคุณตายแล้วเนี่ยยังพี่ผมยังไม่ตายพี่เอาไปว่าคุณไม่มีชีวิตอยู่แล้วกันเอางั้นเอาสักคนนึงนู่นๆไงพี่คนเอาสักคนนึงเอาสักคนเอายกขึ้นมาแล้วกันพี่อ้วนที่รักมานี่หน่อยดิผมนี่ขนาดยังไม่ตายเลยพี่อ้วนป่วยใช่มั้ยครับแล้วพี่อ้วนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสริมของปลอมหมดเลยดั้งก็เสริมหน้าอกก็เสริมพุงก็เสริมก็นี่ไม่ต้องเสริมแล้วมันไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะของเดิมคือแบบท้องไม่ขึ้นอยู่แล้วก็อยู่แค่นั้นเราคิดอะไรกันอ่ะผมรู้ความคิดพี่ไปถึงไหนผมรู้รู้ยังไงรู้พี่ต้องคิดเป็นไอ้นั่นแน่นอนเลยฉันพูดแค่จังนี้แค่นี้เลยเธอรู้เหรอก็รู้พี่แค่เอื้องก็พอไม่ต้องใกล้ชิดมากพี่ใต้ท้องน้อยมันเนี่ยใต้ท้องน้อยมันเนี่ยก็ใช่ใต้ท้องน้อยเป็นอะไรอ้วนเสียวอะไรพี่น้อยมีจุดเสียวเหรอมีสิตรงไหนอ้วนต่ำอีกหน่อยดิต่ำอีกหน่อยน่ะตรงนี้อ่ะมันเลยไปมันเลยขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะนี่อ่ะโอ้ยมันซ้ายขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยโอ้ยไม่ถูกอะไรเลยอ่ะไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยล่ะโอ้ยนี่ต้องคิดมากเลยอ้วนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอย่าคิดมากเลยอะไรมันก็เล็กลงแหมไปคิดตัวละพี่เนี่ยที่พี่พูดให้ฟังก็คือหมายความว่าพอคุณเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยใครแหละเขาจะมานั่งเอาดั้งออกใครจะมาซิลิโคนเอาออกก็ต้องเผาไปทั้งอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นจากนั้นอยากได้อะไรติดตัวก็รีบทำซะนะโอ้โหแต่ตอนนี้เราบอกแม่พี่น้อยไปนี่แกคงไปสบายนะพี่นะใช่ถ้าไม่สบายแกคงกลับมาแล้วล่ะเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าเห็นฉันคิดถึงเธอเนี่ยไอ้ดอกที่ร้อยละสิบให้เขายังสบายไปไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่อย่างเงี้ยสบายดีเฮฮาไปกับเสียงตลกบ้างมีสุนทรีในอารมณ์บ้างฟังเพลงบ้างเที่ยวเที่ยวดูหนังมีกันว่าพอกินพอใช้ก็พอแล้วแน่นอนจะไปโลภมากอะไรนักหนาไปกินบ้านกินอะไร 3-4 หลังหรือจะไปอะไรนักหนาเอ๊ะกูจะใกล้ครบโอเคพี่เจ๊กองปราบมารออยู่ข้างหลังนะเจ๊นะไม่เกี่ยวชีวิตเราต้องสู้พี่ใช่ไหมหมายความว่าคนเราที่เขาบอกว่าโกงอะไรนะโกงหินโกงดินโกงทรายว่ากินหินกินดินกินทรายสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปโกงว่าไปปลูกบ้านเท่าไหร่เป็นเท่านี้แล้วต้องไปบอกเป็นเท่านู้นเท่านู้นเท่านี้โลภมากเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้เท่านั้นโลภมากเท่าไหร่เอาไปไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได้หรอกค่าตัวก็อย่าไปอมกันเยอะใช่ไหมจริง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 ไปอมกันทำไมคนเราอ่ะโอ้โหว่าไงล่ะพี่เทพกูยังพูดอยู่เมื่อกี้โอ้โหแล้วเหมือนจริงๆแปลกจริงๆคล้ายๆกับว่าพี่เหมือนก็มันเหมือนตรงไหนแล้วมั้ยพี่ตรงไหนเนี่ยอีก2ปีก็เหมือนแล้วเนี่ยตรงไหนตรงนี้จะไปอีกหน่อยนึงนะแต่เขาบอกผู้หญิงหน้าผากกว้างคนนั้นหลักฐานมั่นคงไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงอ่ะพี่น้อยไม่จริงอ่ะบางคนแม่งกะโหลกหนาพี่น้อยอีบ้าแต่เจ๊เนี่ยผมยอมรับเจ๊เพราะเดินเข้ามานี่มีคนเธอรับฉันไม่ไหวหรอกฉัน60กว่าโลผมก็ไม่รับผมก็ปล่อยให้ตกดินไปเลยอย่างงี้
แหมจะชมเจ๊ผมเป็นน้องพี่ผมจะชมพี่ดูไกลๆถ้าดูโทนทางบ้านเนี่ยดูไกลๆปั๊บพี่เนี่ยเหมือนใหม่เลยโอ้ยใหม่ไม่ใหม่ใหม่ใหม่พี่ดูหน่อยใหม่เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใช่ไหมประธานโทษครับใหม่ชักกระตุกเหรอครับเฮ้ยใหม่ไงเวลาก็เต้นก็จะอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงทีนี้พี่ไปมันไปแต่อย่างนี้ไงเอวไวขนาดนี้หัวไม่น่าทิ้งเลยนะไอ้เล็กเอ้ยเพิ่งจะมาหัดเพิ่งมาหัดเออไม่น่าหัดก็ช้าไปซะแล้วทำไมอ่ะเขาไปดีแล้วไงถ้าหัดตอนนั้นก็สบายปานนี้ยังอยู่เลยไอ้เล็กมึงให้เกียรติบ้างเจ๊ก็เป็นหัวหน้าก็ใช่น้อยโพงามมึงก็คำผัวทิ้งสองคำผัวทิ้งก็ใช่ก็หัวหน้าถ้าเป็นหัวนมก็ใส่กูสิดูมันเจ๊เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บเดียวไอ้เล็กมึงให้เกียรติเขาบ้างนี่น้องพี่เทพนะเว้ยโอ้มันน้ำตาดีเลยว่ะก็บอกให้ดูมันอ่ะอ๋อคอยจ้องมันจะดูบ้างไม่เหมือนพี่เทพเขาไปทุกทีไม่ต้องมองมึงดูบ้างไหนมันตรงไหนเหมือนตรงหน้าผากเนี่ยแล้วพี่ก้าวผมได้พี่ลองก้าวผมได้พี่ลองก้าวผมรวบรวบผมหน่อยรวบผมเรื่องอะไรฉันจะไปเชื่อเธอฉันไม่ใช่ลูกน้องเธอเจ๊คนเราอยู่ประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันเจ๊ใช่ไม่ได้ผมไม่ได้ใช้เจ๊เนี่ยว่าเจ๊เป็นหัวหน้าผมโอเคแต่ว่าให้รวบผมจะทำให้ฉันจะไปทำตามเธอบอกทำไมทุเรศฉันลูกหัวหน้าเธอนะเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อแหมก็ทำหน่อยมันจะหิดเสียหายอะไรทำไม่ได้ด้วยทำไม่ได้แล้วมึงก้าวทำไมเนี่ยฮะพี่โอ้โหพี่นะรักผมไหมเออฉันจะไปรักอะไรแกไอ้เล็กฮะน้องฉันทั้งคนเนี่ยยังไม่เลี้ยงมันเลยอ่ะไม่ผมถามว่ารักผมไหมไม่รักไม่ผมของพี่ยังไม่รักแล้วพี่ไปทองไปตั้งหลายหมื่นนะผมของพี่อ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวกูอ่ะตัวพี่อ่ะไม่เข้าเรื่องแล้วไม่เข้าเรื่องแล้วคนเราไงที่บอกว่าคำสุภาษิตที่พูดกล่าวไว้ต้นๆบอกว่ามันต้องมีสุภาษิตไก่จะงามเพราะขนคนจะงามเพราะแต่งใช่น้อยโพงามต้องทาปากแดงถึงจะมีสีสันของลาวเต็มๆตัวโอ้แล้วพี่เป็นลาวอ่ะอีสานเหรอมีหน้าแล้วเข้าครัวเต็มหน้าเลยพี่ไอ้เล็กไอ้นี่พี่น้อยแล้วพวกเธอมีสุภาษิตอะไรบ้างพี่น้อยเมื่อกี้พี่น้อยบอกไก่งามเพราะขนวุ้ยปัจจุบันไม่จริงพี่น้อยทำไมแกต้องแต่งหน้ามาเล่นตลกเนี่ยความสุขกูพี่น้อยมึงกูสวยกับมึงเหรอจะแข่งกันหรือฮะอีกแกเป็นผู้ชายอีมินทำไมต้องเขียนตาเขียนคิ้วอ่ะไม่ได้ปอมเป็นผู้ชายไว้ก่อนลูกสาวมึงยังอยู่อย่างน้อยกูเป็นกระเทยมึงใกล้ลูกสาวมึงมาเป็นเพื่อนกับกูดูมันกูกับใครมินไอ้หน่อยพี่น้อยมึงอย่าเสือกเฮ้ยเดี๋ยวช้าก่อนเอาเรียงคำใหม่ไอ้หน่อยพี่น้อยดีมากมึงอย่าเสือกพูดกับมันพี่หน่อยพูดกับมันจ้ะนี่มันนี่มันนี่พี่พี่นี่มึงเฮ้ยมึงเรียนให้ถูกหน่อยจะว่าอุ้ยสับสนเอาใหม่มันพี่กูเออมึงมันก็ถูกแล้วพี่น้อยสับสนมึงมันกูอุ้ยอย่านะถ้าโดนไข่กูนิดมึงโดนเรื่องเจ๊ไอ้ใครโดนเรื่องเจ๊ไปว่ามันไม่ถูกหรอกทำไมทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเจ๊แหละเจ๊เพราะเจ๊แหละให้ทำให้มันฉันเป็นอีสานเธออย่าเรียกเจ๊ฉันไม่ใช่จีนเธอต้องเรียกเอี้ยยเอี้ยยเอี้ยยฮะเฮ้ยอย่างเงียบๆแต่แป๊บตายแล้วพามาจับนี่ทั่วประเทศไทยนะครับน้อยโพงามอัดวิดีโอตดหน้าเวทีฮะโอ้ยอีว่าไปว่าหัวหน้าตดเสียชื่อหมดเขาไม่เรียกตอนเรียกอะไรเขาพกฟนลิงลูกไก่เนี่ยเอาพี่เฮ้ยพี่น้อยเนี่ยแค่นี้มึงทนไม่ได้เหรอบ้ากูก็น่าเกลียดตอนหัวหน้าแค่นี้มึงทนไม่ได้กลิ่นไม่โสภาเว้ยแค่นี้มึงทนไม่ได้มานี่มาแค่นี้เองโอ้เอาให้มึงไอ้เล็กอะไรไอ้เล็กมึงโอ้โหทำอย่างนี้มึงน่าเกลียดจริงๆเลยทำไมอ่ะจะบ้าเหรอก็ตดหัวหน้าขอเจ๊อีกสักเชื่อเถอะวะอย่าเดี๋ยวสุภาษิตจะมีอะไรบ้างของเธอมีเยอะเลยพี่มีเยอะอะไรบ้างไหนทำดูดิเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูแล้วกันนะพี่นะเอาภาพมาด้วยเหรอมีภาพด้วยไอ้ภาพเป็นลูกใครเป็นภาพเป็นลูกอ๋ออยากรู้เป็นลูกใครใช่ไหมต้องถามใจแดงเด็กพี่น้อยอ่ะเห็นมันเมาขายตั้งหลายม้วนคือแบบว่าผมมีภาพให้ดูภาพบ้ายหน้าเวทีพี่อาทิเช่นอาทิเช่นเอาภาพแรกเลยนะครับเอาภาพแรกภาพแรกเลยนะฮะช่วยกันทายนะครับทางบ้านถ้าทายถูกโทรมานะครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้นะจากพี่น้อยเชิญภาพแรกเลยครับ
เป็นคำสุภาษิตนะครับผมโอ้ฉันรู้แล้วอะไรใช้ผ้าขาว8เม็ดตัดเสื้อตัวนี้ก็บอกว่าสุภาษิตไหนมีเนี่ยสุภาษิตไหนมีเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะฮะเขากำลังทำอะไรอยู่นะฮะผู้ชายคนนี้นะฮะไอ้โต๊ะเก้าอี้ก็จะหักไอ้วนให้ตรงกับคำสุภาษิตของเธอเหรออ่าครับผมใช่ไอ้เฮ้ยคุณฮะให้ถ่ายครับติ๊กต๊อกลิงขยับต่อเออลิงขยับต่อก็มีแต่ลิงก็มีอูดขยมต่อลิงขยับต่ออะไรครับอ่ะอะไรฮะลิงเกาะเราผิดฮะอะไรครับเลยฮะอะไรวันเดือนเดี๋ยวอะไรพี่อะไรฮะว่าอะไรนะพี่คิงคองคองอุ้ยไปอ่านม้วนไหนมาเราคิงคองสุภาษิตเล่มไหนมีคิงคองวะโอเคนะครับคิงคองผิดครับผมเฉลยเลยนะฮะอะไรคางคกขึ้นวอครับง่ายๆพี่ง่ายๆวออยู่ไหนล่ะนี่ไงวอพี่สุภาษิตวันนี้ไม่อยากจะฟังเลยไม่อยากฟังกลับบ้านโอเคภาพต่อไปเชิญเลยครับมีภาพต่อไปกับพี่ขึ้นไปชมให้ดีนะครับไอ้อ้วนขึ้นตัวต่อไปฟังให้ดีนะครับเรามีรางวัลด้วยนี่เขาทำอะไรอยู่เห็นไหมครับอย่าเก๊กมากอย่าเก๊กมากหน้าตูมมันล่มเชียงใหม่เลยต่อไปอย่าฟังกันดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นคนข้างหน้าทำอะไรอยู่แล้วคนข้างหลังทำอะไรอยู่ครับตรงกับสุภาษิตไหนใช่ไหมครับผมเจ๊ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมีกี่พยางค์จำไม่ได้ไหมครับจิ้งเหลนจิ้งเหลนแลบลิ้นกินไม่หม่อนโอ้โหแล้วนี่ไปก่อนเจ๊ถ้าทับท้ายสุพยามไปยืนเกาะลูกโลกเลยดีกว่าอะไรครับอะไรเอ่ยอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรฮะคนข้างหน้าทำอะไรคนข้างหลังทำอะไรอะไรครับฮะอะไรฮะให้ทายครับอะไรฮะเฮ้ยคนตะกายตึกโอ้เขาไปเรียนเล่มไหนเขาวะน่ะอะไรนะว่าอะไรนะเขาบอกที่ตะกายตึกพี่โอ้โหนี่โอ้คุณพี่ผู้หญิงขาคุณพูดตรงเกินไปหรือเปล่าหน้าตาอย่างนี้เหรอมันไปเหมือนตะกวดได้ยังไงถือเขาพูดว่าที่ตะกายตึกมันเป็นนี่สิเนี่ยแล้วนี่คิดว่าเป็นตึกที่ไหนอีกทีนึงนี่คนนะอย่างนั้นก็เป็นช้างช้างแล้วนี่ดูที่เป็นได้ยังไงว่าเป็นตะกวดได้ยังไงเขาบอกพี่เขาบอกใครบอกเขาบอกเขาบอกพี่ก็บอกเฮียตะกายตึกพี่อันนี้ตัวเมียนั่นตัวผู้ไปยืนฝังหน้าตาอย่างนี้ไม่เฮียหรอกอะไรอ่ะไม่บอกอุ๊บไปก่อนทายทายก่อนทายเฮียตะกายตึกผิดนะฮะเฮ้ยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวกูเรียกไม่ทันเร็วๆครับตาปูนปูนโปดๆหน้าแหลมๆขึ้นโหนกสองข้างไม่เฮียก็อะไรสักอย่างนึงแหละผมว่าเข้าถูกว่าเฮียตะกายตึกจริงๆพี่นี่มึงเฮียตัวเมียไว้ทีหลังเอาละครับผมเฉลยเลยนะฮะเฉลยกิ้งก่าได้ทองครับไอ้เหี้ยนึกไม่ทันถ้าไม่มีทองกูเสร็จเลยนะเนี่ยอันนี้อาจจะง่ายไปเอายากๆกว่านี้หน่อยภาพต่อไปเชิญเลยครับมีอีกภาษายากกว่านี้มีเหรออ้าวมีดิเจ๊นะพนันกันเลยนี่เรามาเรียนภาษาไทยวันละคำกันแล้วกันนะร่วมสนุกได้ยืนข้างหน้าทำท่าเฮ้ยดูนะครับว่าเขาทำอะไรนะฮะและข้างหลังทำอะไรคำนี้ง่ายง่ายเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวก่อนอะไรพี่เดี๋ยวสิเพราะถ้าหากว่าถามท่านผู้ชมคงไม่ได้แน่อะไรคะหน้าไหว้หลังหลอกเดี๋ยวก่อนนะโอ้คุณมานี่ก่ะคนเนี้ยมานี่เนี่ยไปดึงขึ้นมาหน่อยคะเนี่ยเอาคนเป็นสักขีพยานทั้งคนคนไม่ใช่บ้านเราหรอกผมอย่างเงี้ยเอ้ยคนต่างประเทศแน่นอนเดี๋ยวนี่คนต่างประเทศแน่นอนอะไรวะเฮ้ยไอ้นั่นกัดด้วยวะเฮ้ยต้องพกไอ้นี่มาด้วยจิ้งจกเฮ้ยมันเป็นพี่กับน้องหรือเปล่าวะทำไมหัวแดงเหมือนกันเลยวะเฮ้ยสวัสดีครับผมให้คุณมาทำไมเราไม่ใช่ตัวทำไมมันดูดฉันล่ะพี่เป็นการเขาอาจจะมีคนเรามีกระแสไฟในตัวพี่แน่ๆไอ้ทีนะพี่มาอย่างใจเย็นชื่ออะไรครับเตี้ย
ท่านครับท่านครับท่านนึกยังไงไปทำขี้เหร่มาขนาดนี้ครับผมคนต้องสมัยนิยมแล้วท่านครับท่านครับท่านเอาตัวบางรอนไว้ไหนครับท่านไม่รู้ครับมานี่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 นี่ไม่รู้อ้าวสุภาษิตอยู่ตรงนั้นแล้วคุณลองทายดูสิครับว่าเขาทำอะไรนี่ดูดูคุณอ้วนนะข้างหน้านี่อย่างนี้ดูข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็มีภาพประกอบอ้วนเขาว่ายฮะทำอะไรคุณเล็กหลอกฮะอะไรนะว่าไงนะว่าไงนะคนหน้าทำอะไรว่ายครับข้างหลังพี่เล็กเขาหลอกฮะรู้จักพี่เล็กด้วยเหรอรู้ฮะบ้านมันอยู่ที่ไหนไม่คนใต้ครับบ้านมันอยู่ที่ไหนคนใต้เพื่อนกันหน้าว่ายหลังหลอกหน้าว่ายหลังหลอกถูกไหมครับคนดีผีคุ้มครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 แล้วถ้าเกิดพี่เขาบอกคนดีผีคุ้มอ่ะกูบอกหน้าไหวหลังหลอกสิแล้วเมื่อไหร่จะได้กินล่ะเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะสุภาษิตไทยอ่ะพวกแกขี้โกงผัวขาจะไปเล่นกันมันก็เป็นสุภาษิตไทยอีกคำนึงนะคะหน้าไหวหลังหลอกหรือคนดีผีคุ้มใช้ได้มีไหมพี่เอาเขาแสดงเลยที่หาว่ารู้กันภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยฮะดูให้ดีนะครับดูทุกคนได้ดีครับดูได้เข้ากันไม่ได้เปล่าวะเฮ้ยอะไรคนปวดหน้าเฮ้ยโอ้โหคนปวดไม่ใช่ฮะอะไรทำไมขาเขาสั่นอย่างนี้วะเฮ้ยสั่นไม่พอนะตีหัวกระก๊อกก๊อกไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่ขาอะไรตีหัวก๊อกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยขอคุ้มขัดเนี่ยเข็มขัดมันตีหัวมีหัวตีก๊อกด้วยเธอมากี่หัวแล้วนี่อันนี้ทำไมอ่ะเจ๊เดี๋ยวก็มึนสบายแล้วผมไม่ได้เล่นงานคืนนี้ถึงขนาดมึนเลยเหรออ้าวมึนนะพี่คนอย่างนี้ดูด้วยหัวคนอย่างนี้แล้วดูที่หัวขนาดนี้ไอ้นั่นขนาดไหนเจ๊อย่าเสียงนะหน้าคิดนะหน้าคิดเลยมีการบอกหน้าคิดไม่เจอนานที่คิดมากนี่อุ้ยพี่เสียงสับหมูพี่ทำอย่างนี้กับผมได้ไงพี่เนี่ยไม่มือมันไปดูไม่ได้สั่งนะเนี่ยดูดิมันไปเองไม่ได้สั่งเนี่ยอีกทีนี่พี่อีกทีนี่ไม่มันต้องสั่งเองมั่งมันไปเองไม่ได้สั่งบังคับก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วยไปเองจริงอ่ะไปเองไม่เชื่อไม่รู้สิมันไปไงอ่ะไม่รู้อ้าวมีลูกคนนึงแล้วก็หนีไปเลย11ปีแล้วนี่ไม่มาเลยเอาต่อโอ้ยดังดีพี่ผมเสียงสับหมูนี่วะเนี่ยโอ้ยพี่เจ๋งเลยพี่ทีสองหนักกว่าทีแรกแล้วรู้สึกนะเอาสุภาษิตป่ะว่าอะไรครับคนข้างหน้าทำอะไรคนข้างหน้าทำอะไรแกพ่อพี่เฮ้ยอะไรนะถ้าคนอื่นเขาทายไม่ใช่มึงทายเองโอ้นี่ก็ต้องหายดูกินก็บอกไงนี่แกเอาอันนี้ไปตีก็ทำไมก็คนดูฮะเขาไม่ได้เล่นตลกกับเราอ้าวลืมโทษเอาคืนไว้เมื่อกี้ตีอย่างงี้ใช่ไหมขอโทษเจ็บไหมอย่างงี้เจ็บไหมไม่เจ็บแล้วอย่างงี้ไม่เจ็บแต่ถ้าอย่างนี้เจ็บเลยเจ็บเลยไอ้ชิบหายใช่ไหมค่ายาไม่คุ้มเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวผมเลี้ยงข้าวมันประจำพี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงอะเจอชั้นหกว่าปีเล็กปีเล็กขอตังค์กินข้าวหน่อยพี่คนใต้เหมือนกันเหรอคนใต้เหมือนกันเหรอโอ้คนใต้บ้านผมไม่ขี้เหร่ขนาดนี้หรอพี่เอ้างั้นเธอก็เล่นตลกได้สิเคยเล่นกับพี่น้อยม้วน17ฮะอุ้ยเดี๋ยวชิบหายลงไปเลยไปไม่เกี่ยวกันเลยลงไปเลยเอาคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวพี่เมื่อกี้เขาตอบเพราะเขาเคยเล่นกับพี่น้อยม้วนที่27แล้วพี่ไม่รับผิดชอบเลยเขาเคยเล่นกับพี่น้อยแล้วพี่ฮะเคยเล่นกับฉันเหรอเขาบอกเนี่ยเล่นกับพี่น้อยม้วนที่27ใช่ไหม17ใช่ไหมเล่นกับพี่แล้วพี่ทำไมไม่ยอมรับเขาพี่รับผิดชอบเขาหน่อยทีเฮ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าเล่นท่าไหนอะจำไม่ได้เขาเล่นแล้วจำได้ไหมเล่นตลกท่าไหนอะเล่นตลกเนี่ยจำได้ไหมเล่นกับพี่น้อยท่าไหนท่าอะไรเดี๋ยวสุภาษิตจะไม่เรียบร้อยเลยอ้าวไอ้เหี้ยนี่ไอ้ซอฝายขโมยซีนมันมาเล่นอยู่ข้างหนูอะแน่รู้จักเขาถ่ายไปแล้วนุ่นฮะรู้จักสักขโมยซีนไงขโมยซีนพี่เล่นหนังมาแล้วละมึงอะโอ้ผมหนังเล่นประจำพี่ตั้งแต่เด็กเลยพี่เคยเล่นพี่น้อยไม่ได้ดูเหรอจำเลยรักเขาก็เล่นนะเนี่ยจำเลยรักด้วยฉากแรกโดนยิงตายห่าเลยกักขังเช่นเถิดกักขังไปโต้ตายเลยเขาเรียกโตเดินเรื่องหรอกพี่อ๋อเหรอแม่ตั้งเรื่องไม่ได้พูดอะไรเดินอย่างเดียวเลยไงเขาเรียกว่าตัวเมนตัวเมนนี่จะทายก็ทายทั้งทีเถอะทำไมวะกูเมนตอดพี่เขาแล้วเกินเนี่ย
ไอ้อ้วนแม่งมันแบบเฮ้ยไปถึงไหนแล้วภาพไปถึงไหนเอาทำต่อได้ภาพถึงไหนแล้วไอ้เดี๋ยวขอถามอะไรหน่อยได้มั้ยว่าถามจริงอ่ะผมเนี่ยไปตัดร้านไหนมาวะอ่างทองอ่ะอ่างทองไปยากมั้ยหายากมั้ยไม่ยากอ่ะมึงจะไปตัดใช่มั้ยครับอยู่ไหนใกล้ๆบ้านพ่อคุณนะครับอ้าวที่หายเสือถามมึงก็หัวเหมือนกันน่ะอยู่เฉยดิTikTok ข้างหน้าทำไมฮะไปนะอะไรครับพี่ก็บอกหน้าไหว้หลังหรอกใครมวนไหนไหว้หลังหรอกก็ทายไปแล้วฮะอะไรนะครับอะไรนะฮะฮะเมี่ยวภาษาไก่งวงของเบาวะเนี่ยฮะภาษาเขาส่งติ๊กไว้เดี๋ยวพอเธอถามไม่ได้ต้องพี่แต่ว่าอะไรครับโอ้โหถ้าไปยืนกลางถนนอย่างนี้สิบล้อเฉียวเลยนะพี่เนี่ยฉันได้ถามว่าสุภาษิตน่ะก็สุภาษิตเขาว่ายังไงคะอะไรฮะยังไงคะอ้าวถามเขาเราคนไทยถ้าถามก็ตอบไม่ออกอ่างเงี้ยพี่ก็ถามปากบนที่ปากล่างไม่ต้องไปถามพี่เอ้าถ้าก็เราถามแปลว่าในสุภาษิตก็ไม่ได้สนใจใช่แต่ว่าอะไรว้าเราคนไทยพี่เราต้องเนียมหน่อยเขาจะแล้วฉันที่ไหนล่ะฉันก็ไทยอ่ะเกิดในประเทศไทยแล้วคนไทยเขาทำอย่างเงี้ยพี่แล้วเด็กมันดูอ่ะพี่แล้วเด็กมันจะคิดยังไงอันเนี้ยไทยอันเนี้ยไทยอ่ะเงี้ยอีสานบ้านฉันนั่งต่างปลาอย่างเงี้ยนะเอออะไรนะอะไรนะอีสานบ้านอย่างเงี้ยเหรอโอ้ปลามดไหซีบอไดโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วอ้าวไทยเฮ้ยหนักๆเข้ามานั่งแล้วนะเนี่ยมันต้องอ่ะเขาจะไม่ตอบอ่ะอะไรอะไรนะฮะโอเคแล้วครับผมเฉลยเลยนะฮะอะไรแก้ผ้าเอาหน้ารอดครับเฮ้ยตรงไหนอ่ะตรงไหนเอาแก้ผ้าหน้ารอดก็มานี่เนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรนี่ตรงนี้ก็พอเนี่ยเนี่ยนี่แก้ผ้าป่ะพี่แก้ผ้าป่ะแล้วเมื่อกี้ทำอย่างเงี้ยเนี่ยอันเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้มาเนี่ยไอ้บ้าเล็กอย่างนี้เขาเรียกหน้ามุดอุ้ยคนที่ไหนหน้ามุดหน้ามุดไหนล่ะพี่มุดขาออกมาเนี่ยเขาเรียกหน้ามุดแล้วเคยเจอมุดอย่างนี้มั้งไหมไอ้เล็กมึงนี่ชิบหายมึงก็พลาดเลยเลยไม่เคยเลยเอ้าไม่เคยโดนมุดแล้วน้องหญิงออกมาได้ไงล่ะพี่มึงเคยทำไอ้เล็กถ้าสมองแกจังไรนะปีหน้าแกไม่ต้องอยู่กับฉันนะไปเลยเล่นกับพี่ถ้าว่าเล่นลามกเล่นจังไรพี่ไล่ออกทันทีไปเลยทำไมเราพี่ไม่ใช่มึงอะแหละให้คนนั่งออกไปเลยขอเชิญภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยฮะยิงข้างหลังก่อนนะครับภาพต่อไปฮะภาพต่อไปเลย